พี่น้องทุกท่านว่าเราเคยล้างห้องน้ำให้คนอื่นใช้ไหมโดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะถ้าคนที่มีเมตตาและไร้อัตตานะมีเมตตาหวังความสุขความสบายต่อผู้อื่นเนี่ยจะทำสิ่งนี้ได้ด้วยความสุขมากฉะนั้นไปวัดป่าเนี่ยให้ท่านเป็นใครก็ตามถ้าไปปฏิบัติธรรมท่านจะถูกจับล้างห้องน้ำก่อนและนั่นเราก็จะได้เห็นกิเลสตัวโตๆกันซึ่งเป็นที่สนุกสนานของรุ่นพี่ที่จะปฏิบัติผ่านมาก่อนฉะนั้นใจของญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนเมตตาเต็มที่ไหมตอนนี้ทีนี้คำว่าเมตตานี่คืออะไรคือเห็นคนที่เล่าเดินมาเราจะเมตตาเขายังไงเราถามตัวเองเลยก็ได้ว่าความสุขที่สุดของคนที่เล่าที่เดินเมามาเนี่ยคืออะไรเราก็ทำตรงนั้นอาจจะเป็นคำพูดคือวจีที่ประกอบด้วยเมตตาความคิดมโนที่ประกอบด้วยเมตตาหรือการกระทำที่ประกอบด้วยเมตตาอย่างเช่นที่นำคุณยายขึ้นบันไดเมื่อกี้นั่นคือใจที่เมตตาและการกระทำกายกรรมที่เมตตาแต่ญาติพี่น้องเวลาจะทำบุญจะทำความดีสักทีอายไม่กล้าลังเลจริงไหมเพราะจิตของพวกเราเนี่ยไม่มีพลังธรรมะเป็นตัวดันเข้าไปไม่มีธรรมอันงดงามที่เรียกว่ากัลยาณธรรมฉะนั้นเมตตาเนี่ยทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากมากเมตตาตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเมตตาที่แม่มีต่อลูกและลูกมีต่อคุณพ่อคุณแม่ที่เราเรียกว่าความกตัญญูกตเวทีคนใดก็ตามไม่รักพ่อรักแม่เลยนะคนคนนั้นไม่น่าคบที่สุดเพราะว่าจิตของเขาไม่มีประสบการณ์ความรักที่แท้จริงท่านเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนเนี่ยท่านยอมรับไหมว่าที่กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่เนี่ยไม่ใช่เมตตาแต่มันเป็นความต้องการทางด้านร่างกายทางชีวะทางเพศธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีอะไรฉะนั้นคนที่รักคุณพ่อคุณแม่จิตดวงนี้จะมีประสบการณ์ว่ารักแท้รักเมตตารักบริสุทธิ์คืออะไรจะรักคนอื่นเป็นจึงเป็นที่รู้กันว่าถ้าอยากจะได้สามีที่ดีจงแต่งงานกับลูกชายของคุณพ่อคุณแม่ที่ดีคนที่เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่น่ะเป็นสามีที่ดีของเราและเป็นภรรยาที่ดีของเราเพราะเขามีประสบการณ์ในความรักศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยของพวกท่านจะเต็มบริบูรณ์ไม่ได้ถ้าพวกท่านไม่มีจิตที่เมตตาอย่างเต็มที่อย่างเช่นคนเป็นแม่เนี่ยเมตตาลูกขนาดไหนแล้วเมตตาทุกคนเหมือนลูกในอุทธรตัวเองนั่นคือเมตตาพระพุทธเจ้ามีจิตของพระองค์เมตตาพระราหุลองคุลิมานช้างนาราคลีที่จะทำร้ายพระองค์เสมอเหมือนกันหมดจิตของท่านอาจารย์ด็อกเตอร์กับพวกเราเสมอเหมือนกันหมดจิตพระอริยเจ้าทุกองค์เสมอเหมือนกันหมดกับพวกเราไม่เกี่ยวกับหญิงไม่เกี่ยวกับชายไม่เกี่ยวกับเพศพันธุ์วรรณะมีแต่ปรารถนาให้มีความสุขและนี่คือศีลของพระอริยเจ้าพระป่าทุกองค์จะถูกสอนจะถูกปฏิบัติให้ยินดีพอใจกับทรัพย์สมบัติที่เรามีเรียกว่าบริขารแปดอย่างต่อมาก็มีผ้าเนี่ยผ้าพื้นที่ผ้าจีวรถ้าหนาวก็มีผ้าห่มเรียกว่าผ้าสังฆติผ้านุ่งผ้าสบงซักเก็บเอามาไว้ที่ห้องนอนมีพระวินัยกำหนดชัดเจนว่าผ้านี้จะอยู่ห่างกายเราข้ามคืนไม่ได้เด็ดขาดเช่นว่าเอาผ้าพื้นที่ไปผ้าไว้กิ่งไม้แล้วจึงไปนอนอีกที่อื่นมีโทษมากทีเดียวเราจะรักผ้าของเรารักบาทของเรารักบริขารแปดของเรายินดีมีความสุขกับตรงนั้นพอใจในทรัพย์สมบัติสันตุถีปรมังทนังความพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในบุญกุศลของเราอะสิ่งที่เกิดจากบุญกุศลของเราเนี่ยเราพอใจเรามีความสุขนั่นคือทรัพย์อย่างยิ่งถ้าศรัทธาญาติพี่น้องแฝดผู้มีเกียรติมีตรงเนี้ยศีลข้อ2 สมบูรณ์
ไม่พลาดเลยที่เราต้องขโมยต้องโกงต้องทำทุกอย่างที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเพราะเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีรถคันนี้มันเก่าไปบ้านหลังนี้มันเล็กไปไม่มีความพอใจในทรัพย์สมบัติถ้าเรามีความพอใจเหมือนพระวัดป่ามีความพอใจในบริขารแปดของท่านในบาตรในไตรจีวรอาหารออกบิณฑบาตทุกวันกลับมาฉันไม่มีการสะสมที่เหลือแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องทุกคนแล้วศีลข้อที่สองของเราจะสมบูรณ์ทีนี้เมื่อเรามีความพอใจในทรัพย์สมบัติที่เป็นบุญของเราสัมมาอาชีวะก็จะเกิดขึ้นสัมมากัมมันตะก็จะเกิดขึ้นการใช้ชีวิตจะไม่เบียดเบียนใครเพราะข้อที่หนึ่งก็คือจิตที่เมตตาหนุนแล้วว่าการเลี้ยงชีวิตการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองไม่ทำเด็ดขาดข้อที่สองมีความพอใจในทรัพย์สมบัติของตัวเองศีลข้อที่สองก็สมบูรณ์พระวัดป่าทุกองค์จะได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่ากันเรื่องไหนที่ควรดุท่านดุมากเรื่องไหนที่ควรเมตตาท่านก็เมตตามากแล้วเมตตาของท่านการสั่งสอนของครูบาอาจารย์และการให้ความอบอุ่นของครูบาอาจารย์ที่เป็นภาคปฏิบัติจะไม่เลือกที่รักมากที่ชังจะไม่ดูหน้าดูอะไรทั้งสิ้นถ้าทำผิดก็คือทำผิดแล้วก็ดุกล่าวสั่งสอนตักเตือนการให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันเนี่ยมันมากกว่าคำว่าให้ความสุขญาติพี่น้องเขาทำมาจะเคยแต่คำว่าให้ความสุขแก่ภรรยาให้ความสุขแก่สามีอันนี้มันแคบเพราะการให้ความอบอุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแล้วคนที่เป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นถึงจะให้ความอบอุ่นแก่กันและกันได้อย่างเต็มที่เพราะไม่มีความเห็นแก่ตัวสามีให้ความอบอุ่นกับภรรยากับลูกเต็มที่ครอบครัวนั้นสมบูรณ์ภรรยาให้ความอบอุ่นกับครอบครัวกับสามีเต็มที่ศีลข้อที่สามเป๊ะเลยเพราะนี่คือศีลของพระอริยเจ้าฉะนั้นในข้อปฏิบัติของพระวัดป่าเนี่ยเราจะมีการถือนิสัยการขอนิสัยสมมติว่าจะมาอยู่ที่กับหลวงพ่อใหญ่กันหาและจะมาจะไปที่อื่นถ้าไปหาครูบาอาจารย์อื่นเราต้องไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านเรียกว่าขอนิสัยท่านจะด่าก็ได้จะดุก็ได้ถ้าเราทำผิดต่อไปเป็นคนที่ฉลาดในการพูดพระวัดป่าพระปฏิบัติทุกองค์จะถูกฝึกให้ใช้คำพูดเป็นเช่นมีพระองค์หนึ่งทำผิดแล้วเรารู้ว่าองค์เนี้ยถ้าเราบอกตรงๆเนี่ยท่านจะมีปัญหาเราก็จะอ้อมค้อมหาวิธีหาอุบายบางคนคิดว่าใจคิดยังไงป่าพูดอย่างนั้นพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พุทธเจ้าไม่เคยพูดอย่างนี้เลยพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดในการใช้คำพูดเช่นลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าหมดสิ้นอาสวะกิเลสแล้วแต่อาจารย์ยังมีอยู่ลูกศิษย์จะไปบอกว่าอาจารย์ยังมีกิเลสนะรีบปฏิบัติพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกตามธรรมวินัยลูกศิษย์จะบอกว่าหาอุบายเช่นกรณีอย่างตัวอย่างอย่างหนึ่งวันที่ส่งน้ำท่านอาจารย์ส่งน้ำครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ก็จะไปถูเท้าถูหลังถูอะไรเพราะเป็นข้อวัดของพระวัดป่าที่ต้องส่งน้ำให้ครูบาอาจารย์พอถูไปรู้ไหมลูกศิษย์พูดว่าไงอาจารย์ก็ยังมีขี้ใครอยู่นะอาจารย์ก็ยังมีขี้ใครอยู่นะนักปฏิบัติทุกท่านก็จะทำเหมือนท่านอาจารย์ดร.สนองบอกประเมินตนเองย้อนกลับมาเลยว่าเอ้าเรายังมีขี้ใครอยู่นี่นะก็คือยังมีกิเลสอาสวะนี่คือวิธีพูดลูกศิษย์อุบาสิกาญาติพี่น้องทุกคนที่บ่นๆเนี่ยเขาเรียกไม่ฉลาดในการพูดบ่นๆนี่ก็คือเพ้อเจ้อเนี่ยผิดศีลชัดๆเลยเขาเรียกคนไม่ฉลาดคนบ่นเนี่ยคนไม่ฉลาดไม่ต้องพูดถึงคนด่าก่อนนะไม่ต้องพูดถึงคนโกหกนะไม่ต้องพูดถึงคนส่อเสียดหน้าหลังคนที่ฉลาดในคำพูดเท่านั้น
จึงจะมีสัมมาวาจาคนที่ฉลาดในคำพูดเท่านั้นศีลข้อที่4จึงสมบูรณ์บริบูรณ์เอาคนที่ฉลาดในคำพูดเป็นยังไงก็ไม่พูดตามความโกรธตัวเองนะเขารู้อยู่เนี่ยมันโกรธ